นิกกี้ณชัดแนะนำตัวปารีณาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดมาแล้วจ้านิกกี้ณชัดโร่แนะนำตัวปารีณาไกรคุปหลังโพสต์แขวะก้อยอรัชพรแล้วพาดพิงถึงงานนี้บอกเลยคอมเมนต์ทั้งเดือดทั้งฮานิกกี้ณชัดแนะนำตัวปารีณาจากกรณีก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยตอนหนึ่งระบุว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่7มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นก้อยอรัชพรระบุว่าอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์เพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกตลก6ฉากและเธอคือโคตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อสัก15วัน work from home ไม่อยากล็อกดาวน์ก้อยอัชราพรก็รีบออกมาพูดว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านอยู่บ้าน15วันก็มีเงินใช้เป็นการพูดให้ตัวเองดูแย่เป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์พูดเรื่อง Work From Home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอ๋ปารีณาล่าสุดดาราหนุ่มนิกกี้ณชัดได้แคปข้อความบางส่วนที่นางสาวปารีณาไกรคุปโพสต์ไว้พร้อมเขียนข้อความว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณชัดครับขอบคุณครับงานนี้เรียกว่ามีเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันทั้งฮาทั้งเดือดไม่ว่าจะเป็นป้องณวัฒน์เองเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อพี่ละรอวะ55ณวัฒน์เขียนแบบนี้นะเขียนผิดตุ๊กกี้สุดารัตน์เอาอีกดีเจภูมิไม่มีวัวผสมจริงๆแท็กพรัญญู 5555 เอาอีกแล้วในขณะที่ก้อยอรัชพรไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าตึงโป๊กผ่ามสดบันเทิงโปมน้ำตาลพักโหมดดราม่าเข้าสู่ซีนหวานโลกทั้งใบให้นายคนเดียวชวนแฟนคลับฟินโปมน้ำตาลพักโหมดดราม่าเข้าสู่ซีนหวานหลังเข้าสู่โหมดดราม่าอยู่พักใหญ่ซีรีส์โลกทั้งใบให้นายคนเดียวThe Series ที่ออกอากาศทางช่อง8ก็มาเอาใจแฟนๆให้ได้ฟินกับฉากหวานของหนุ่มโอมทิติวัฒน์ฤทธิ์ประเสริฐและสาวน้ำตาลทิพนารีวีรวัฒโนดมที่เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นงานนี้เรียกว่าสมใจแฟนๆแน่นอนโดยเบื้องหลังจะน่ารักชวนฟินกันแค่ไหนตามไปชมกันความฟินในฉากที่ว่านี้เป็นฉากที่ไม้โอมและป้อนน้ำตาลขอสลัดทิ้งความดราม่าหันมาใช้ความรู้สึกที่มีต่อกันและชวนกันออกไปเดท
ยกระดับความสัมพันธ์เริ่มที่มายวิ่งตามรถเมย์ที่ป้อนนั่งกลับบ้านด้วยความรู้สึกของหัวใจตนเองป้อนได้หันมาเจอว่ามายกำลังวิ่งตามตัวเองอยู่หลังจากนั้นทั้งคู่เลยตัดสินใจที่จะนัดกันออกไปเที่ยวด้วยรถบิ๊กไบค์คันโปรดของไม้ระหว่างทางที่ทั้งคู่ไปด้วยกันไม้บอกป้อนให้กอดไม้ตลอดเพราะกลัวว่าป้อนจะตกจากนั้นทั้งคู่ไปหยุดพักอยู่ใต้สะพานพระราม8พยายามเริ่มปรับความเข้าใจและความในใจที่มีต่อกันไม้และป้อนนั่งฟังเพลงโรแมนติกผ่านหูฟังคู่โปรดท่ามกลางวิวยามค่ำคืนของแม่น้ำเจ้าพระยาไม้เลยรุกกลับแอบชมป้อนแบบอ้อมๆว่าสวยจังทั้งคู่จ้องตากันเปล่งประกายด้วยความรักหลังจากถ่ายฉากนี้เสร็จทำเอาทีมงานอมยิ้มกับความน่ารักของทั้งสองเพราะเคมีเข้ากันได้ดีมากๆติดตามชมซีนน่ารักที่ทำแฟนๆฟินนี้ได้ในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 21:40 นทางช่อง8และรับชมพร้อมกันทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชันอีกิยี่ไอฉีอีและเว็บไซต์ iq.com สอดราม่าเดือดจนได้โซเชียลจวกยาโตไบรท์ใช้สิทธิ์ VIP จัดงานมั่นไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสอดราม่าจนได้โซเชียลจวกยับตั้งข้อสงสัยเดือดโตไบรท์ใช้สิทธิ์ VIP จัดพิธีสู่ขอและมั่นในโรงพยาบาลหรือเปล่าท่ามกลางสถานการณ์ระบาดหนักของเชื้อโควิดมีดราม่าสนั่นโลกโซเชียลจนได้เมื่อนักร้องหน้าหวานโตศักดิ์สิทธิ์พาคุณพ่อคุณแม่ทำพิธีสู่ขอและมั่นหมายผู้ประกาศข่าวชื่อดังไบรท์พิชญ์ทันกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา2มกราคม2564หลังจากโตเพิ่งเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้ไปเมื่อวันคริสต์มาสที่25 ธันวาคม 63ทำเอาทวิตเตอร์กลับวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าทำไมโตไบรท์ถึงจัดพิธีมั่นในโรงพยาบาลได้โดยทั้งคู่ใช้สิทธิ์ VIP ขอจัดงานหรือเปล่าเพราะณขณะนี้ทางโรงพยาบาลแต่ละแหล่งมีมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ด้วยการงดเยี่ยมทุกกรณีแต่ในกรณีห้องพิเศษญาติสามารถเฝ้าได้1 คนและไม่สามารถเปลี่ยนคนเฝ้าได้ซึ่งญาติผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์หรือวิดีโอสามารถสอบถามอาการได้แถมมีทวิตเตอร์รายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลรามาแต่เป็นคนละอาคารกับที่โตขอมั่นไบรท์แสดงความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลรามาจำกัดการเยี่ยมมาตั้งแต่ระลอกแรกส่วนระลอก2มีคำสั่งห้ามเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีซึ่งไม่แน่ใจว่าโตไบรท์มีการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษอะไรไหมอย่างเช่นวาระสุดท้ายของชีวิตในฐานะมนุษย์สามารถผ่อนปรนได้แต่ส่วนงานอื่นจำกัดแค่คนไข้ที่เร่งด่วนและไม่ให้เยี่ยมเหมือนเดิมรวมถึงผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายเผยว่าเพิ่งไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลรามาซึ่งพยาบาลให้เข้าไปเยี่ยมได้แค่5 นาทีแต่ทำไมดาราถึงไปทำพิธีมั่นในโรงพยาบาลได้ทั้งที่ในพิธีมั่นมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากทำเอาโลกโซเชียลเกิดความไม่พอใจและมองว่าโตไบรท์ใช้กรรมสิทธิ์คนรวยและความมีชื่อเสียงหรือเปล่าทั้งที่ญาติผู้ป่วยคนอื่นทำตามมาตรการของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดลูกสาวยิ้มแฉ่งสงกรานต์มาแล้วส่งมอบของขวัญวันเกิดให้น้องปีใหม่ลูกสาวยิ้มแฉ่งสงกรานต์มาแล้วส่งมอบของขวัญวันเกิดให้น้องปีใหม่ลูกสาวยิ้มแฉ่งสงกรานต์ฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องปีใหม่สุดอบอุ่น
หลังคุณปู่ไพวงศ์โพสต์รูปภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาตระกูลเตชนรงค์จัดงานเลี้ยงวันเกิดพร้อมกับเซอร์ไพรส์เค้กก้อนโตสีชมพูกับบรรยากาศครอบครัวเต็มไปด้วยความรักสุดสวีทรับปีใหม่สงกรานต์โพสต์หวานแมทกลางทุ่งดอกทานตะวันปู่ไพวงศ์สยบดราม่าสงกรานต์ลืมวันเกิดน้องปีใหม่เผยภาพพร้อมหน้าครอบครัวเตชนรงค์สงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปฉลองวันเกิดน้องปีใหม่ล่าสุดสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์รูปภาพลูกสาวสุดที่รักพร้อมกับแคปชั่นน่ารักรักบอกว่าน้องปีใหม่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวไม่ต้องอวยพรอะไรมากเซียนกว่าปะป๋าตอน6ขวบเยอะพร้อมกับโพสต์คลิปของขวัญวันเกิดที่มอบให้กับลูกสาวด้วยบทสนทนาที่ลูกสาวฟังแล้วเป็นปลื้มถึงกับยิ้มแฉ่งเมื่อคุณพ่อถามว่าถ้าซื้อของขวัญให้เพิ่มอีก10อันจะทำหน้ายังไงน้องปีใหม่ก็ถึงกับยิ้มแก้มฉีก